านแห่งบ้านพิกเซล่าที่ฉันปองมาสู่ฉันยังไม่รู้เขาจะต้อนรับขับสู้เพียงไหนอาจมียิ้มอาบชาบนสีหน้าว่ามีน้ำใจแต่สิ่งซ่อนไว้ในดวงจิตคือความริษยาโอเคมาแล้วมาแล้วมายังนี่สินะคือบ้านพิกเซล่าขอแนะนำตัวก่อนได้ไหมคะได้สิพี่ต้องแบบใจร้ายใส่หนูด้วยนะได้สิจะพูดเลยก็พูดไปเลยสวัสดีค่ะชื่อพจรินทร์สว่างวาบค่ะที่นี่ใช่บ้านพิกเซล่าหรือเปล่าคะมีตาไม่ก็มีตาก็แหกตาดูสิใจกล้าอย่าว่าใจกล้าอย่าแล้วทำไมป้าแม่บ้านถึงไปอยู่ข้างหน้าบ้านล่ะไม่เห็นรัศมีฉันตัวนี้ฮะจะเรียกฉันป้าแม่บ้านอย่างนี้เหรอฮะนางเด็กไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าโถเอ้ยคิดว่าทางแก้วน่ารักมากมั้งก็น่ารักพอตัวอยู่นะคะก็น่ารักพอตัวอยู่นะคะไม่เห็นแล้วฉันเป็นใครเหรอฮะก็ไม่ได้ถามก็เลยไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่อะค่ะคนอื่นไม่รู้จักถามชื่อแซ่เดี๋ยวมันจะโดนตีนแซ่นะเจอชื่ออะไรรจรินทร์สว่างคาตานะฮะสว่างคาตานะฮะบอกว่าชื่อสว่างวาบสว่างวาบได้เหรอคะเดี๋ยวมันจะบ่นนี่เราจะบอกให้โถเอ้ยแล้วสรุปเป็นใครอะคะยังไม่รู้เลยโอ้ใช่สิฉันคือหม่อมแม่ฮานาบีราชนีลิกุนฟีทำไมหม่อมแม่ตัวแค่นี้เองล่ะคะอย่าถามมากได้ไหมให้เขาไม่ได้เขียนมาตอบไม่ได้เขาไม่ได้เขียนมาตอบไม่ได้เมื่อไหร่จะตอบก็ว่าอย่างนั้นล่ะค่ะแต่ว่าหม่อมแม่อาศัยอยู่ใครเป็นแม่เธออะใครเป็นแม่เธอฉันเป็นลูกคนเดียวเธอก็อยากลูกฉันไหมหม่อมแม่หม่อมแม่อะอะไรกันหม่อมแม่อยู่เปล่าฮัลโหลฮัลโหลหม่อมแม่หม่อมแม่มาโอ้ยหม่อมแม่โอ้ยตัวเล็กน่ารักเหมือนเดิมเลยโอ้ยขนสีขาวปุกปุยรูปหน่อยนะหม่อมแม่อื้ออุ้ยซื้อก๋วยจั๊บมาฝากหม่อมแม่ด้วยเอาเปล่าถ้าเอาต้องขอมือเป็นเปรตมั้ยลูกเป็นเปรตเคยฟังมั้ยคือใครเหรอคะฮะอ๋ออันนี้เหรอใช่ค่ะรู้จักไอ้นี่ไหมลูกหนูท่อเก็บมาจากท่ออะทุบเลี้ยงมันยังไงมันพาเฟยได้ทุกคนอันนี้รักนะนี่รักมากรักมากดิคือกิจคนเยอะมากเลยนะคือตื่นก็สายทำงานก็ไม่ได้เรื่องแล้วก็มารยาทก็ไม่มีปากก็เสียนิสัยก็ซามเป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยดูแลตัวเองไม่ได้ต้องเกาะแม่กินไปวันๆหางานหาการทำไม่เคยได้ทำมาสองวันโดนไล่ออกแล้วเสียงคำมันตกฟากในอนาคตเดี๋ยวลูกคิดว่าน่าจะโตไปเป็นเปรตนะลูกแต่แล้วมอมแม่ขอเงิน500วันนี้ไม่มีอะไรตังค์หมดก็เลยมาขอยืมแต่ผู้หญิงคนนี้ใครเนี่ยผมเปียเนี่ย อะไรนะพจรินทร์ปากสว่างอะไรนะสว่างวาบเจ้าค่ะมาได้ไงเนี่ยฮะใครส่งจดหมายเชิญมาเหรอพอดีว่าได้รับจดหมายมาจากบุคคลที่ชื่อว่าสิบัญญาคารากาชิววะสิบัญญานี่พจรินทร์คือว่าท่านจะบอกให้นะว่าคนที่ชื่ออัตรุที่ส่งจดหมายให้เธอมาที่บ้านหลังนี้น่ะความจริงแล้วเขาน่ะเพิ่งสิ้นชีพไปเมื่อวันก่อนนี่เองน่ะฮะอะไรนะคะตายแล้วอย่างนั้นเหรอคะตายแล้วอย่างนั้นเหรอคะใช่ตายแล้วตายอนาถด้วยเขาเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติเหมือนโดนวางพิษอ่ะว่าแม่หม่อมแม่ใช่แล้วในปากเนี่ยรู้สึกจะมีกลิ่นอาโกโก้อยู่นะกลิ่นอาโกโก้อยู่นะบุพเพนสันนิวาสที่ประสาทความรักพี่น้องอันนี้น้ำมะนาวไหมลูกใครมีน้ำมะนาวไหมลูก